สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับข้อสอบครับในส่วนของบริการออนไลน์แล้วก็บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับต่อจากอีพีที่12นะครับก่อนหน้านี้เนาะนะครับข้อที่13ครับถามว่าการกดรีพายครับในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความหมายตรงกับข้อใดครับในการกดรีพายครับในตัวของอีเมลเนี่ยนะครับหน้าที่หลักนะครับของเขาคือการตอบกลับครับเป็นการตอบกลับอีเมลครับ เวลามีคนส่งมาหาเราครับเราต้องการตอบกลับไปเนี่ยนะครับมันจะมีการตอบกลับที่เป็นลักษณะการตอบกลับจริงๆเนี่ยอยู่2ลักษณะครับ1ก็คือการสร้างใหม่ครับอ่าการสร้างใหม่การสร,ร,าร,สรา้สรรางอีเมลใหม่ขึ้นมาเลยครับเพื่อที่จะส่งอีเมลฉบับใหม่เนี่ยกลับไปหาผู้ที่ส่งอีเมลมาหาเราตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นการรีพายนะครับมันจะขึ้นเป็นอีเมลใหม่เลยครับจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นการรีพายนะแต่ว่าวิธีที่2ครับ อันนี้เป็นการตอบกลับครับนะตอบกลับแบบครับคงอิมคงเนื้อหาเดิมครับเนื้อหาเดิมนะครับตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนกับว่ามันจะแนบข้อความต้นฉบับเดิมครับที่บุคคลนั้นส่งมาหาเราครับแล้วก็ส่งกลับคืนไปให้เขาด้วยพร้อมข้อความใหม่ครับที่เราใส่เพิ่มเข้าไปตรงนี้จะเป็นการตอบกลับครับเรียกว่าการรีพายนั่นเองครับดังนั้นครับการรีพายเองเนี่ย เป็นการตอบกลับครับโดยยังคงเนื้อหาต้นฉบับจากเจ้าของอีเมลเดิมไว้อยู่พร้อมกับอีเมลใหม่หรือเนื้อหาใหม่ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นการตอบคําถามจากจากที่เขาส่งมาให้เรานะครับเรียกว่าเป็นการตอบกลับอีเมลครับแต่ทีนี้ครับการตอบกลับก็จะมีอยู่2ลักษณะครับก็คือรีพายเฉยครับตัวนี้นะรีพายเฉยกับรีพายออครับซึ่งในการส่งอีเมลเนี่ยในการส่ง1ครั้งครับมันไม่ได้ส่งได้แค่ อีเมลเดียวหรือส่งให้แค่คนเดียวถูกไหมครับส่งให้หลายคนได้นะครับแต่ถ้าเป็นการรีพายเฉยๆเนี่ยคือการตอบกลับแบบคนเดียวครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะส่งมาให้เราแค่คนเดียวก็ได้หรือครับเขาอาจจะส่งให้หลายคนครับแต่ว่า เราเนี่ยเลือกที่จะตอบกลับเพียงแค่คนเดียวก็คือเจ้าของอีเมลจริงๆครับคนอื่นที่ได้รับเหมือนเราเนี่ยเราไม่ตอบกลับส่งไปให้เขาด้วยนะครับตัวเนี้ยเราจะเลือกแค่รีพายเฉยๆครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าอีเมลฉบับนั้นนะครับถูกส่งให้หลายๆคนนะครับถูกส่งให้หลายคนเลยนะครับแล้วเราเลือกครับอีอ่ารีพายอเนี่ยจะเป็นการตอบกลับนะครับตอบกลับทั้งหมดครับทุกคนที่ได้อีเมลฉบับเนี้ยนะครับจะได้รับอีเมลจากเรานะครับที่เราตอบกลับเนี่ย ไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่คนที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นครับดังนั้นข้อนี้ครับเขาถามหาแค่การกดรีพายเฉยครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับเป็นการตอบกลับอีเมลครับเฉพาะผู้ที่ส่งอีเมลฉบับนี้มาถึงเราเท่านั้นนะครับต่อไปครับข้อที่32ครับการแก้ปัญหาครับเมื่ออ่านอีเมลนี่แหละนะครับด้วยโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กนะครับ ที่เป็นภาษาไทยไม่ได้ครับควรทําตามข้อใดนะครับตรงนี้ครับมันเกิดจากข้อผิดพลาดครับในการแสดงผลนะครับมันอาจจะเป็นภาษาอื่นๆครับภาษาอื่นๆนะรวมทั้งครับภาษาที่อ่านไม่รู้เรื่องครับภาษาไม่รู้เรื่องครับเราอาจจะเจอบ่อยครับเป็นภาษาแบบต่างด้าวไปเลยอะไรก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ได้ตัวนี้ครับเมื่องจากว่า มันเป็นการเข้ารหัสของตัวอักษรเนี่ยไม่ตรงกันนะนะครับมันก็จะมีวิธีแก้ครับวิธีแก้ก็คือ1ให้เราเข้าไปในส่วนของการวิวครับตัวนี้นะวิวจากนั้นไปอินโคนดิ้งก็คือการเข้ารหัสนั่นแหละนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับในส่วนของ Windows ครับข้อนี้ตอบข้อคอควายครับตัวนี้เป็นการแก้ครับแก้ภาษานะครับให้แสดงผลนะครับให้แสดงผลถูกต้องนะแสดงผลถูก ทีนี้ในการใช้งานตัวนี้ครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นอีเมลเท่านั้นครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ที่เราเนี่ยไปค้นหาข้อมูลแล้วบังเอิญว่ามันเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเราก็แก้ด้วยวิธีการเดียวกันครับไปที่วิวครับแล้วก็ไปที่ e n c oding แล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยครับตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันครับไม่จำเป็นต้องเป็นแค่อีเมลนะอีเมลเว็บไซต์แก้ได้หมดครับด้วยวิธีการเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับ33บาครับ ถ้าแฟ้มข้อมูลนะครับหรือไฟล์นี่แหละที่แนบมากับอีเมลครับมีขนาดใหญ่มากครับข้อใดครับไม่ใช่วิธีการที่จะทําให้าการรับส่งอีเมลได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าข้อจํากัดครับในการาส่งไฟล์ไปด้วยเนี่ยเขาจะสูงสุดได้ที่2ี่25เมกถูกไหมครับอันนี้คือข้อจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการรายไหนก็แล้วแต่ครับเขาจะ กำหนดไว้นะครับที่25 MB เท่านั้นดังนั้นวิธีการแก้นะครับ1เลยครับเราอาจจะแบ่งข้อมูลครับออกเป็นแฟมเล็กๆหลายๆแฟมแล้วส่งหลายๆรอบก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อไปครับ วิธีที่2ครับทำการบีบอัดไฟล์ครับด้วยโปรแกรม w i n r หรือบีบอัดด้วยโปรแกรม w i n z i p 2ตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันครับตัวนี้จะเป็นการลดขนาดไฟล์ครับด้วยวิธีการบีบอัดไฟล์ครับให้มีขนาดที่เล็กลงนั่นเองก่อนที่จะส่งเนาะนะครับในกรีสองสองตัวนี้นะครับมันจะเหมาะกับในกรณีที่ขนาดไฟล์แล้วเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เกิน25่มิไปมากนะครับเราก็จะสามารถบีบอัดลงมาได้นะครับแต่ถ้ามันมากเยอะๆจริงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการฝากไฟล์บน ผู้ให้บริการฝากไฟล์ต่างๆครับแล้วก็แนบลิงก์ไปกับอีเมลแทนนะครับข้อนี้ครับตอบข้องงูครับส่งผ่านผู้ให้บริการลายอื่นเนื่องจากว่าข้อจํากัดเนี่ยครับเขาเป็นข้อจํากัดของอีเมลครับผู้ให้บริการทุกลายครับเขาก็จะกําหนดไว้ที่25เมกเท่ากันหมดครับดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ครับตอบข้องงูนะไม่ใช่ครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ครับข้อจํากัดก็ยังคงอยู่ที่25เมกเช่นเดิมนะครับต่อไปครับ34ครับ ขั้นตอนการส่งอีเมลครับหากขาดข้อมูลส่วนใดครับจะทาไม่ให้เนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลไปถึงปลายทางได้นะครับก็ก่ายเว่าหัวเรื่องครับหรือหัวข้อนี่แหละขอไข่าขาบอกว่าอีเมลของผู้รับครับขอควายคือแฟ้มข้อมูลที่ต้องการแนบและงองูครับข้อความที่ต้องการจะส่งนะครับทีนี้จุดสําคัญเลยครับไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบไหนก็แล้วแต่ครับ เราจะต้องมีที่อยู่ผู้รับครับไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับในโลกนี้ถ้าไม่มีที่อยู่ของปลายทางเนี่ยมันส่งไปไม่ได้แน่ๆครับเนาะดังนั้นครับหัวเรื่องตัวนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ครับไม่พิมพ์ก็ส่งไปได้เช่นเดียวกันขอแค่มีที่อยู่ผู้รับนะครับแฟ้มเราจะแนบหรือไม่แนบก็ได้บางทีเราอาจจะส่งแค่ข้อความล้วนๆนะครับดังนั้นไม่จําเป็นครับอันนี้ก็เหมือนกันครับข้อความที่จะส่งไม่ไม่ใส่ก็ได้ครับเราอาจจะใส่แค่ภาพ ปลาจะแนบแค่ไฟล์อันนี้ไปก็ได้ครับแต่จุดสำคัญที่ต้องมีเลยก็คืออีเมลแอดเดรสของผู้รับครับยังไงก็ต้องมีนะครับต่อไปครับ35ครับอ่สิบตำรวจตีครับดีก้าสนามเนี่ยนะครับสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับแล้วพบข้อมูลครับในเว็บเพจแล้วต้องการจะเก็บไว้ในเครื่องของเราครับต้องเซฟแอด ด้วยคําสั่งในข้อใดจึงจะได้ไฟล์ทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียวนะครับตัวนี้จะเป็นการเซฟหน้าเว็บเพจนะครับหรือหน้าเว็บไซต์นะตัวนี้เป็นการเซฟหน้าเว็บไซต์นะครับตัวนี้นะบันทึกครับหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บไซต์นะทีนี้ครับการบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจตัวนี้นะครับ มันมันก็อาจจะไม่ได้ทั้งไซต์นะครับอาจจะเป็นแค่บางเว็บเพจเท่านั้นที่เขาอนุญาตให้เซฟนะครับเรียกว่าการบันทึกหน้าเว็บเพจแล้วการเอาไว้ดูภายหลังครับเวลาเอาไว้ดูภายหลังเนี่ยมันก็จะยังคงเป็นไฟล์เว็บเพจเหมือนเดิมนะนะครับเปิดผ่าน g o o g l e Chrome i e เอหรือ Firefox อะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ก็เปิดได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะทําการเซฟลงมานะครับ เวลาเซฟเนี่ยให้เราเลือกไฟล์ครับข้อกไก่ครับเป็นเว็บเพจแบบคอมพีสครับนามสกุลไฟล์ก็จะเป็น .html นะครับเพื่อที่จะสามารถเปิดดูได้อีกรอบหนึ่งซึ่งมันจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่านั่นเองครับโดยตัวนี้ครับเราต้องเอาไปเปิดในโปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์นะนะครับอ่าเบราว์เซอร์มีอะไรบ้างครับก็มีหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวก r ครมนะครับตัวนี้อ่า IE ครับ Edge นะครับหรือว่าจะเป็น Safari ก็ได้ครับ ไฟฟอกพวกนี้ครับได้หมดเลยครับขอแพรเป็นตระกูลของพวกเว็บเบราว์เซอร์ครับเป็นโปรแกรมที่เปิดไฟล์ประเภท HTML นะครับหรือไฟล์ที่เป็นพวก HTTP, w e w พวกนั้นแหละนะครับนั้นหมดเลยนะครับต่อไปครับข้อที่36ครับถ้าใช้ Google ครับค้นหาข้อมูลภาพยนตร์เรื่อง Star Wars e p i หนึ่งข้อใดเป็นการใช้เครื่องหมายประกอบการค้นหาเพื่อได้ผลลัพธ์ ตรงตามความต้องการและใกล้เคียงที่สุดครับข้อนี้ครับถ้าครับเราต้องการจะเอาข้อความทั้งหมดนะครับไปค้นหาต้องใช้ข้อความทั้งหมดนะเนี่ยเราอยากได้ข้อความทั้งหมดครับเราจะต้องใส่เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายคำพูดครับครอบไว้ตอบข้อขอไข่ครับข้อนี้นะเครื่องหมายคำพูดครับจะเป็นการดึงทั้งข้อความดึงทั้งประโยคนั้นครับไปค้นหา คำที่ตรงนะครับคำที่ตรงกับคำเนี้ยทั้งประโยคนี้นะครับในเว็บเพจต่างๆในโลกเนี้ยนะครับหรือในเว็บไซต์ต่างๆในโลกเนี้ยว่ามีเว็บไซต์ไหนที่มีคำเนี้ยตรงเป๊ะกับคำที่เราต้องการเลยนะครับเนาะ มันจะไม่ตัดคําทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีบางส่วนตรงครับเช่นคําว่า Star Wars เฉยๆเนี่ยมันก็จะไปหามาให้แล้วครับถ้าไม่ใส่เครื่องหมายคําพูดครอบหรือเขาอาจจะไปหาแค่คําว่าอ p พิโซดหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่อง Star Wars แล้วอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไปหามาให้หมดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าอยากให้หรืออยากบังคับให้ตัว Search Engine ของเราเนี่ยเอาคำหรือเอาประโยคทั้งประโยคของเราไปค้นหานะครับเราจะต้องใส่เครื่องหมายคำพูดครอบเสมอน,นะนะครับ ต่อไปครับ37มสอ่าสาข้อนี้คล้ายๆกับข้อก่อนหน้านะข้อนี้เขาถามหาส่วนที่เป็นโดเมนเนมครับตอบข้อขอไข่ครับโดเมนเนมก็คือชื่อของเว็บไซต์ครับที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับต่อไปครับ38อันนี้ก็เหมือนกันครับตอบข้อกอไก่ครับจุดเด่นของระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า Windows นะครับก็คือมีซอฟต์แวร์ค่อนข้างรองรับจํานวนเยอะมากนะครับ39อ่า39ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกับ ตัว EP12 เนาะข้อใดครับไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติในการาเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับข้อที่ไม่ควรนะครับข้อที่ไม่ควรปฏิบัติเลยก็คือข้องอูงูครับปิดระบบอัปเดตอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นของหน่วยงานราชการต้องลงท้ายด้วยด GO ครับหรือว่าจะเป็น GOV ก็ได้ซึ่งข้อนี้ตอบข้อขอขค,ครับ ถ้าเป็น go มันจะเป็น2เอ้ยเป็น3ระดับเนาะจะต้องมีด t s ต่อท้ายด้วยก็คือมีประเทศนะครับแต่ถ้าเป็น2ระดับก็คือด gov ไปเลยครับไม่ต้องมีประเทศต่อท้ายนั่นเองนะครับต่อไป c 1ินะครับ, 48, รบข้อใดครับคือสิ่งที่จะพบเห็นนะครับเป็นอันดับแรกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์อันนี้ก็เฉลยไปแล้วนะครับต่อข้องงูครับ, page, รบก็คือโฮมเพจครับโฮมเพจก็คือ หน้าเว็บเพจนะครับก็คือหน้าแรกนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นเว็บเพจตัวหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเว็บเพจตัวนี้นะครับมันเป็นหน้าแรกสุดของเว็บไซต์ครับที่คนเนี่ยเข้าไปสู่เว <vale ็บไซต์นั้นเมื่อไหร่ครับเขาก็จะเจอตัวหน้าเว็บเพจตัวนี้ก่อนครับเขาก็เลยตั้งชื่อมันเป็นว่าหน้าโฮมเพจนั่นเองนะครับต่อไปครับ42ครับข้อใดครับกล่าวถึงเว็บโฮสติ้งได้ถูกต้องนะครับจริงๆตัวนี้เว็บโฮสติ้งหรือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับเรียกได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเท่านี้ตอบข้อกไก่นนะครับ ต่อไปครับ43นะครับาการกระทําในข้อใดครับสามารถที่จะป้องกันนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่าตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่เป็นสาธารณะนะครับดังนั้นความปลอดภัยของมันเนี่ยจะต่ํามากนะครับความปลอดภัยจะต่ํามากดังนั้น เราควรจะมีวิธีครับที่จะป้องกันตัวเองนะครับจากการที่เราเนี่ยไปเข้าสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์เองก็จะมีวิธีการป้องกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟวอลแล้วก็การอัปเดตอ่าวินโดว์เพื่อที่จะปิดช่องว่างต่างๆพวกนี้เรามีอยู่แล้วรวมทั้งเราอาจจะมีโปรแกรมที่เป็นตัวแอนตี้ไวรัสต่างๆที่เราโหลดเพิ่มมาเองด้วยนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีวิธีการเพิ่มเติมนะครับที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้นะครับ ก็ไก่ครับบอกว่าสันติเนี่ยตั้งรหัสผ่านครับที่สามารถจดจําได้ง่ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอครับขอครบอกว่าสมชายครับใช้ใช้อินเทอร์เน็ตครับในการค้นหาความรู้ใหม่ๆเป็นประจำนะครับข้อควายครับบอกว่าสมหญิงเนี่ยนัดพบเพื่อนใหม่ครับที่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์งงูครับสุชาติครับติดตั้งโปรแกรมตรวสอบและป้องกันไวรัสจากเว็บบล็อกครับที่เขาเป็นสมาชิกทีนี้ข้อนี้ครับ ข้อใดควรกระทำเนาะเขาถามข้อใดควรกระทำเพื่อป้องกันที่จริงข้อที่ควรกระทำคือข้อกอไก่ครับการตั้งรหัสผ่านที่จดจําง่ายจดจาง่ายในยที่นี้ไม่ใช่ว่ามันง่ายนะครับแต่ว่ามันเป็นรหัสผ่านที่เราเนี่ยมีบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจดจําง่ายครับดังนั้นมันก็จะสะดวกวกว่าครับในการเข้าถึงได้และพยายามปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะให้รหัสผ่านของเราเนี่ยมีการอัปเดตเรื่อยๆยยากต่อการติดตามหรือยากต่อการแฮกนั่นเองนะครับ ทีนี้ข้อขอไขเขาบอกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นการป้องกันใดๆนะเพราะการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะครับเขาอาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องอคอมพิวเตอร์เลยก็ได้เขาอาจจะดูอะไรก็ไม่รู้นะครับรวมทั้งครับข้อควายครับสมิงบอกว่านัดเพื่อนที่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปลี่ยนทงางนความรู้อันนี้ก็ไม่ควรทำนะครับไม่ว่าจะ เรื่องไหนก็แล้วแต่ครับจะแลกเปลี่ยนเรื่องไหนก็แล้วแต่ครับการที่เราจะนัดพบทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ควรทําและก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์เราอยู่แล้วครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับต่อไปสุชาติครับตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสจากเว็บบล็อกครับตัวเว็บบล็อกเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับว่าตัวโปรแกรมที่เราไปเอามาติดตั้งเนี่ยเขาเนี่ยมีการฝังสปายแวร์ มาโทรจันหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามากับตัวไวรัสที่เขาแจกจ่ายหรือไม่นะครับหรือมีไวรัสอะไรต่างๆที่เขาแจกจ่ายมาหรือไม่พวกนี้นะครับดังนั้นก็จะไม่ได้ปลอดภัยเลยนะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อก่อไก่นะครับโอเค4 4ครับในการแน่ไฟล์ครับหรือการ attachment เนี่ยนะครับสามารถแนบไฟล์ได้สูงสุดเท่าไหร่อ่าข้อนี้ก็เฉลยไปแล้วครับจากข้อก่อนหน้านั้นครับทุกผู้ให้บริการเขาเขาจะให้บริการแน่ไฟล์ที่จะติดตามไปเก็บอีเมลด้วยเนี่ยนะครับ ที่25มิกเท่านั้นครับแต่ถ้ามากกว่านี้ต้องใช้วิธีการอื่นครับอย่างที่อธิบายมาในข้อก่อนหน้านะนะครับอ่าต่อไปครับ45ครับข้อใดครับไม่ใช่เว็บเบสเมลนะครับตัวเว็บเบสเมลเนี่ยเป็นบริการอีเมลครับอ่าบริการอีเมลนะก็บริการอีเมล์ทั่วๆไปนี่แหละครับแต่ว่าให้บริการครับให้บริการผ่านนะครับผ่านเว็บครับเบเซอร์ เว็บเบราว์เซอร์มีอะไรบ้างก็จากข้อเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome, Safari, Firefox พวก Opera Mini อะไรพวกนี้ครับใช่หมดเลยครับให้บริการผ่านตัวเว็บไซต์นั่นแหละนะครับ o t ต a i l อ่าตัวนี้ถูกต้องครับเป็นนะครับกู g m เ i l ครับที่เป็นของ Google นะครับอันนี้ก็ใช่ครับแล้วก็ Yahoo อันนี้ก็ใช่แต่ว่าข้อความเองชโยเนี่ยจริงๆเขาก็มีบริการอีเมลนะแต่ว่าอีเมลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่อีเมลที่เป็นการบริการอีเมล ฟรีโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ามันเป็นบริการโฮสต์นะครับตัวนี้นะเป็นบริการโฮสต์ทีนี้บริการโฮสต์เองเนี่ยหรือบริการเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยนะครับเขาจะมีให้อีเมลซึ่งเราจะต้องไปซื้อนะครับเพื่อจดอจัดตั้งเว็บไซต์ก่อนจากนั้นเราก็มีอีเมลเป็นขององค์กรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเว็บเบสเมลนะครับสำหรับตัวชัยโยนะครับ ดังนั้นข้อที่45ครับที่ไม่ใช่เว็บเบสเมลครับก็คือข้อขวายครับชัยโยนะครับต่อไปครับ47ครับ URL ครับของเว็บไซต์คือข้อของโรงเรียนครับคือข้อใดนะครับทีนี้โรงเรียนเนี่ยเป็นสถานศึกษาครับอ่าสถานศึกษาสถานศึกษาเนี่ยจะต้องมีตัวที่เรียกว่าโดเมนเนมนะครับเป็นดอทอะไรครับ edu ครับหรือถ้าเป็น3ระดับครับจะต้องเป็น ac TS ครับในกรณีที่อยู่ในประเทศไทยนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอวา้นั่นเองครับเพราะว่าตัวนี้ครับเป็น ac t s ซึ่งเป็นของสถานศึกษานะครับต่อไปครับ48ครับ url ครับหรือว่า uniform ครับ resolve ครับ locator เนี่ยคือข้อใดครับข้อนี้ครับบอกว่าเป็นที่ตั้งนะครับเป็น url คือการระบุที่ตั้งหรือระบุตำแหน่งนะครับข้อ48ครับข้อนี้ตอบก่อนนะนะครับตอบข้อขอไขครับ ก็คือที่อยู่หรืออดเดสของข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละด้วยด้วยความที่บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับบริการนะครับบริการต่างๆนะครับบริการเขาเขาจะมีตัวที่ชื่อว่า IP address อยู่นะไอพี d ัตร s อยู่ซึ่งนะครับตัวเว็บไซต์หรือบริการต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีตัว IP address เป็นที่ระบตุตำแหน่งอยู่แล้วแหละนะครับว่าเว็บไซต์ตัวเนี้ยมี IP address ตั้งอยู่ที่ไหน เว็บไซต์นี้มี IP address ตั้งอยู่ที่ไหนแต่ว่าพอเวลาเราเข้าสู่เว็บไซต์เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะไม่ได้พิมพ์ตัว Address เข้าไปครับ IP a d d r e เ s เข้าไปแต่เราพิมพ์อะไรเข้าไปครับพิมพ์โดเมนเนมนะนะครับโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นะแหละเข้าไปแทนเพื่อความง่ายและความสะดวกกว่าในการใช้งานเว็บไซต์ถูกไหมครับแทนที่เราจะพิมพ์เป็นเลขอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นชุดน,นะนะเยอะๆครับเช่น 3.0.11.28.54อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งอยู่ในรูปของ ip address ถูกไหมอันนี้คือรูปของ ip address นะครับแต่ทีนี้มันยากครับคนทั่วไปยากต่อที่จะจำเวลาที่เราเข้าสู่เว็บไซต์เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นระบบโดเมนเนมครับอาจจะเป็น google นี่ครับอันนี้คือ com นะ google com อันนี้คือโดเมนเนมเห็นไหมครับมันก็จะจำง่ายกว่านะครับตอนนี้ไม่ใช่ของจริงนะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆครับ โอเคต่อไปครับ49นะครับข้อใดครับให้ความหมายของคำว,ว่าไฮเปอร์ลิงก์ได้ถูกต้องนะครับตัวไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยมันก็จะมีความหมายใกล้เคียงหรือเหมือนเหมือนก,น,กนกันกับตัวที่อยู่ในโปรแกรมนะครับในโปรแกรม PowerPoint ในโปรแกรม w o r d หรือโปรแกรมน Excel ที่ผ่านมานะครับตัวไฮเปอร์ลิงก์เองเนี่ยตอบข้อข้อควายครับมันก็คือข้อความหรือรูปภาพก็แล้วแต่ครับที่เมื่อเราคลิกเมาส์แล้วเนี่ยจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆครับ ที่ระบุด้วย URL นะครับเอาสังเกตง่ายๆครับเวลาเราใช้งานเ c e บุ o o นะเวลาเราใช้งาน Facebook นะครับมันก็จะมีชื่อนะครับมันก็จะมีรูปโปรไฟล์คนถูกไหมครับมีรูปโปรไฟล์คนแล้วก็จะมีชื่อ f เฟซบุ๊กที่เป็นชื่อของเขาเองนะครับทีนี้พอเวลาแล้วครับเราเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกครับไม่ว่าราคลิกที่รูปหรือคลิกที่ชื่อของเขาก็แล้วแต่มันจะพาไปยังหน้าโปรไฟล์เขาถูกไหมไอ้สตัวนี้แหละครับที่เรียกว่า ไฮเปอร์ลิงก์ครับทั้งรูปภาพแล้วก็ชื่อเนี่ยมีไฮเปอร์ลิงก์ซ่อนอยู่ครับเวลาเราเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยเขาจะพาเราไปยังหน้าโปรไฟล์ของคนตัวนั้นนะครับหน้าโปรไฟล์ของคนคนนั้นก็คือหน้าเว็บเพจอื่นๆครับมันจะลิงก์ไปถูกไหมครับเวลาเราจะเข้าไปส่องเฟซชาวบ้านเขาอะนะครับเราก็ต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่ชื่อโปรไฟล์ถูกไหมหรือไปคลิกที่รูปก็ได้ครับมันก็จะพายังไปยังหน้าโปรไฟล์เขาเพื่อที่จะดูข้อมูลอื่นๆได้นะครับลักษณะเนี่ยครับก็คือข้อความหรือรูปภาพก็แล้วแต่ครับ เมื่อเอาเมาส์ไปคลิกแล้วเนี่ยจะพาเราไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆหรือหน้าเว็บเพจอื่นๆนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ49ครับตอบข้อขอขยครับต่อไป50นะครับถ้าเปรียบเทียบครับเว็บไซต์เนี่ยเหมือนหนังสือ1เล่มครับแต่ละหน้าของหนังสือเนี่ยเปรียบเสมือนเว็บเพจนะแล้วทีนี้ถามว่าหน้าปกครับ เปรียบเสมือนอะไรครับหน้าปกเนี่ยมันก็คือสิ่งแรกที่เราจะเจอถูกไหมครับหน้าปกคือสิ่งแรกที่เราจะเจอดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเว็บไซต์แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอเขาเรียกว่าหน้าโฮมเพจครับตอบข้อกอไก่นั่นเองตัวนี้นะโฮมเพจครับคือหน้าแรกที่เราจะเจอครับตัวนี้นี่หน้าแรกครับเราจะเจอหน้าโฮมเพจก่อนเลยอันดับแรกของเว็บไซต์จากนั้นหน้าอื่นๆของเว็บไซต์ครับที่เราคลิกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีกี่หน้าต่อกี่หน้าก็ไม่รู้ครับหน้าพวกนั้นเราจะเรียกมันว่าเว็บเพจครับ เนาะดังนั้นข้อ50ก็เลยตอบข้อกอไก่ครับต่อไปครับห้าสิบเอ็ดครับนะเว็บเบราว์เซอร์ครับเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรครับตัวนี้เราจะได้ยินบ่อยๆแล้วเราก็ใช้งานบ่อยๆครับเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ครับก็ไก่ครับบอกว่าเป็นหน้าเว็บเพจครับหรือหน้าแรกนี่แหละที่เป็นหน้าดัชนีหรือรายการที่บอกรายละเอียดของเว็บไซต์นั้นๆข้อไข่ครับบอกว่าที่อยู่ของข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับข้อคลายครับบอกว่าเป็นโปรแกรมครับที่ใช้สําหรับเปิดประตูสู่โลก โดยไวเบ็นะครับแล้วก็งงูครับบอกว่าเป็นหน้าเอกสารครับที่สร้างด้วยโปรแกรม HTML ครับข้อนี้ครับตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมนะครับตัวนี้นะเป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมแล้วก็เป็นโปรแกรมประยุกต์ด้วยนะครับตัวนี้นะเป็นโปรแกรมประยุกต์นะครับโปรแกรมประยุกต์นะครับทีนี้ตัวโปรแกรมประยุกต์เนี่ยของตัวนี้ครับมีอยู่ช้อยเดียวเท่านั้นครับที่พอเราอ่านช้อยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโปรแกรมก็คือข้อ พอควายครับเป็นโปรแกรมครับที่ใช้สําหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์นั่นเองนะเป็นโปรแกรมครับนี่เอาง่ายๆเลยก็คือโปรแกรมที่ใช้เปิดนะครับตัวเว็บไซต์ครับเวลาเราเข้าสู่เว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ YouTube f a c e b o o k t w i t t e r พวกนี้เราจะต้องเปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมาก่อนครับ Google Chrome ใช่ไหมครับ IE Edge หรือว่าจะเป็น Safari f i r e Fox อะไรพวกนี้พวกที่ไล่มาเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ครับเป็นโปรแกรมครับที่เอาไว้ใช้เปิดใช้งานเว็บไซต์ต่างๆนะนะครับดังนั้นข้อ51ครับตอบข้อขควายครับต่อไปคำ5าหาครับหากเราเดินทางไปต่างประเทศในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยจะต้องเปิดใช้ระบบใดเพื่อการสื่อสารครับในกรณีครับที่เราเนี่ยอยากใช้เครือข่ายของประเทศไทยเหมือนเดิมครับเช่น a s t อสด h o m o v e นะครับ ไม่ได้อยากใช้ซิมของต่างประเทศครับมันจะมีบริการหนึ่งครับที่เป็นบริการที่เหมือนกับการยืมสัญญาณจากต่างประเทศก่อนนะครับจากนั้นเราเนี่ยก็จะเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการในประเทศของเราเองเช่นเราใช้ AS เครับเราก็เปิดใช้งานไปเลยครับปกติเราก็จะโทรได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันในในใน,ในต่างประเทศที่เราไปเลยแต่ว่าค่าบริการเราจะต้องมาเสียกับ AS ออีกทีหนึ่งที่ประเทศไทยนะครับบริการนั้นก็คือบริการโลมิ่งครับเป็นลักษณะของการ ยืมสัญญาณครับนี้นะยืมสัญญาณจากต่างประเทศนะครับตัวนี้ค่าบริการก็จะค่อนข้างสูงนะครับถ้าาเทียบกับบริการปกติในประเทศไทยแล้วนะครับโอเคต่อไปครับ53ครับข้อใดครับไม่ใช่ข้อดีของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ ADSL ครับตัว ADSL ตัวนี้เอาง่ายๆมันก็คืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับนี่นะอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับ ทีนี้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยมันมีข้อดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่เขาถามว่าข้อใดครับที่ไม่ใช่ข้อดีของเขาครับก็ไก่เขาบอกว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระยะไกลได้นะครับข้อไขว่ามีความเร็วสูงครับข้อควายบอกว่าใช้สายโทรศัพท์ธรรมดาครับงูงูบอกว่าราคาถูกกว่าเดียวอัพนะครับข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้องงูครับราคาเนี่ยจะไม่ได้ถูกกว่าเดียวอัพนะครับเพราะว่าตัวเดียวอัพเองเนี่ยมันเป็นอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็ ปัจจุบันถ้าจะเทียบราคาก็คือค่อนข้างถูกนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ไม่ใช้แล้วนะครับพูดง่ายๆคือไม่ใช้แล้วนะในปัจจุบันครับตัวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วดังนั้นตัว DSL เนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมต่อระยะไกลไม่ไม,ม,มีปัญหาความเร็วสูงครับวิธีก็ใช้สายคล้ายๆพวกสายแลนนะครับสายโทรศัพท์คล้ายๆสายโทรศัพท์เนาะสายแลนธรรมดานะครับใช้ตัวนี้นะครับใช้สายโทรศัพท์บ้านธรรมดาก็ได้นะครับสำหรับขอ้อนี้ต่อไป 54ครับข้อใดครับไม่ใช่บริการอินเทอร์เน็ตนะครับข้อใดไม่ใช่บริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไก่อีเมลครับข้อไข่เส a r c เอ็นจินข้อควายครับอีคอมเมิร์ซและงงงูครับ TCP/IP นะครับข้อนี้ตอบข้องงูครับตัว TCP/IP ตัวนี้ครับเป็นโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลนะซึ่งโปรโตคอลเองเนี่ยไม่ใช่บริการอินเทอร์เน็ตครับแต่โปรโตคอลเป็นตัวที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางครับเป็นมาตรฐาน หรือว่าเป็นข้อกําหนดครับในการสื่อสารกันครับระหว่างเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์นั่นเองครับดังนั้นตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับนอกนั้นใช้หมดเลยครับอีเมลก็คือการส่งอีเมลปกติเสิร์ชเอนจ n ินคือการค้นหาครับไม่ว่าจะเป็น Google เป็น b r i n g นะครับเป็นย a h o ูอะไรพวกนี้ก็เสิร์ชได้นะครับแล้วก็คอควายครับบอกว่าอีคอมเมิร e ์ซอ e ีคอมเมิร์ซก็คือบริการพวก พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับบนโลกของอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็เป็นบริการหนึ่งครับของอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะนะครับต่อไป55ครับข้อใดต่อไปนี้ครับไม่ใช่โปรโตคอลนะครับโปรโตคอลเองอย่างที่เคยบอกไปครับว่ามันมีหลายตัวครับก็ไก่ใช่ครับ HTTP ตัวนี้ใช่นะรวมทั้งตัวที่เป็น HTTPS ครับสตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันครับเป็นโปรโตคอลที่ใช้สื่อสารกันบนเว็บไซต์นะตัวนี้ เป็นการสื่อสารบนเว็บไซต์โดยตัวที่มี S เนี่ยก็จะมีความปลอดภัยที่สูงกว่านะครับเนื่องจากว่าจะมีการเข้ารหัสนะครับแต่ถ้าตัวที่ไม่มี S ตัวนี้นะครับจะมีความปลอดภัยค่อนข้างน้อยนะครับก็จะไม่ได้มีการเข้ารหัสของข้อความที่ถูกสื่อสารกันระหว่างเครื่องนะครับดังนั้นถ้าเราครับใจไปเจอตัวที่ไม่มี S นะครับพยายามนะครับไม่ใส่ข้อมูลที่ไม่ที่สำคัญลงไปนะครับ โดยเฉพาะครับบริการนะบริการของธนาคารนะครับเวลาเราใช้บริการของธนาคารบนอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ครับให้เราพยายามดูตัวที่มี s เส,สมอนะเพราะถ้าไม่มี s เมื่อไหร่แสดงว่ามีโอกาสครับที่จะเป็นเว็บไซต์ปลอมครับที่ทำหน้าตาเหมือนตัวเว็บไซต์ธนาคารจริงๆเลยนะทีนี้แต่ว่า พอมันไม่มี s เนี่ยตัวตัวนั้นอ่ะมันจะปลอมได้ครับแต่ว่าเว็บไซต์ที่จะเป็นธนาคารจริงๆเนี่ยเขาจะมี s นะครับดังนั้นข้อขวญระวังนะครับข้อต่อไปครับข้อขอไข่อ่าข้อนี้ตอบข้อขอไข่ก่อนนะครับไฟล์ transfer เอ่อ transmission p r o t o คอตัวนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วตัว ftp นะครับตัวนี้ก็เป็นการสื่อสารเป็นโปรโตคอลเหมือนกันนะครับเขาจะต้องเป็นคําว่าไฟล์ครับ t r a n นะครับ เฟอร์ครับอาโปรโตคอลนะไม่ใช่ทานมิชั่นนะครับตัวนี้นะเป็นไฟล์ทา a n เฟอร์โปรโตคอลครับตัวนี้เป็นการสื่อสารเป็นการโอนย้ายไฟล์ระหว่างเครื่องไคลเอนกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นการโอนย้ายไฟล์นะตัวนี้นะครับอันนี้เป็นโอนนะครับย้ายไฟล์นะครับตัวนี้นะก็เป็นโปรโตคอลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อนี้ที่มันผิดเพราะข้อความนี้เลยนะครับเป็นคําว่าทานมิชชั่นครับก็เลยผิดไปนะครับข้อควายครับ SMTP Simple Mail Transfer Protocol ตัวนี้ก็เป็นบริการรับส่งอีเมลครับเป็นโปรโตคอลของอีเมลนะตัวนี้ครับโปรโตคอลอีเมลตัวนี้ก็ใช่เช่นเดียวกันนะครับงูก็ใช่ครับว่าเหมือนกับข้อก่อนหน้านั้นครับ TCP/IP เป็นการสื่อสารกันครับระหว่างเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับไว้สื่อสารกันนะครับดังนั้นข้อ55ครับตอบข้อขอไข่ครับที่ไม่ใช่นะต่อไปครับ56ครับ www.name.net.ts s เ uh, www. ครับเป็นโดเมนเนมประเภทใดข้อนี้คำให้สังเกตตัวท้ายครับก็คือ .net.ts s n t t s เป็นโดเมนเนมประเภทผู้ให้บริการครับเครือข่ายนะนะครับตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ครับข้อขอขาครับเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านเครือข่ายนั่นเองนะครับ โอเคครับข้อต่อไปครับ57ครับ IP address ครับ222ครับตัวนี้เป็น2 2 2 0 0 0นะครับจุดเนี่ยอยู่ในคลาสใดครับโดยหมายเลข IP address เองเนี่ยนะครับก็จะถูกแบ่งเป็นคลาสครับหลายๆคลาสนะสำหรับตัว2 2 2 0 0เนี่ยก็จะอยู่ในคลาสดีครับซึ่งจะอยู่ในคลาสท้ายแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับไว้์สำรองและนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีเวอร์ชั่น6ออกมาแล้วนะครับ โอเคครับข้อต่อไปครับข้อที่58ครับข้อใดต่อไปนี้ครับเป็นบริการ cloud computing ครับที่เราเนี่ยสามารถนำไฟล์ต่างๆไปเก็บไว้ได้ครับตัวนี้ครับเป็นลักษณะของบริการฝากไฟล์ครับในกรณีที่นะครับไฟล์ที่เครื่องเราเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วครับเราก็สามารถโยนขึ้นไปเก็บไว้บน cloud computing ได้นะครับขึ้นไปข้างบนเนาะรวมทั้งครับในกรณีที่เราจะส่งอีเมลครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับว่า ไฟล์เราเนี่ยมันมีขนาดครับที่ใหญ่เกินไปที่จะแนบไปกับอีเมลครับเราครับก็เลือกสามารถที่จะเอาไปเก็บไว้บนคาว์ได้ครับบนกลุ่มก้อนเมฆนะนะครับจากนั้นครับเราก็แชร์ลิงก์แท็บแล้วก็แนบไปกับอีเมลแทนนะครับเพื่อที่จะให้ปลายทางเนี่ยไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวนั้นเอาเองนะครับอันนี้ก็จะสะดวกกว่าครับในกรณีที่ไฟล์เรามีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะครับ ข้อนี้ครับเขาถามว่าข้อใดครับที่เราสามารถเอาไปเก็บไว้ได้ครับข้อก็ไก่บอกว่า Google ครับจริงๆแล้ว Google ตัวนี้มันก็มีบริการนะครับแต่ว่าบริการเขาไม่ได้ชื่อว่า Google นะอันนี้เป็นแค่บริษัทครับของ Google เองเนี่ยจะเป็นบริการที่ชื่อว่าได้ครับตัวนี้หรือ Google d r ด v e นี่แหละนะครับเอาไว้เก็บไฟล์ต่างๆนะตัว Microsoft ครับตัวนี้เป็นชื่อบริษัทครับตัวนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับโดยโดยบริการนะครับ ฝากไฟล์ของตัว Microsoft เองเนี่ยจะชื่อว่า OneDrive ครับตัวน,น,นี้ตอบข้อข้อควายครับตัว OneDrive เนี่ยจะเป็นของ Microsoft นะครับส่วนตัวของ Apple เองก็เป็นชื่อบริษัทครับแต่ว่าถ้าเป็นของเขาเองจะชื่อว่า iCloud นะครับตัวนี้นะ iCloud ก็เป็นพื้นเป็นบริการครับในการเอาไฟล์เนี่ยขึ้นไปเก็บไว้ได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของฟรีแล้วก็ส่วนที่ไม่ฟรีครับในกรณีที่ต้องการพื้นที่เพิ่มเนี่ยเราครับจะต้องเสียเงินเพิ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีให้ใช้ฟรีก่อน นะครับแต่ถ้าไม่ไม่เพียงพอนะครับเราก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับข้อ59ครับข้อใดต่อไปนี้ครับไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับข้อนี้เขาถามเลยครับว่าอันไหนไม่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตครับก็ไก่ว่าอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโปรไวเดอร์ครับขอไข่บอกว่าโปรโตคอลครับข้อไข่ว่าโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตอ่โปรอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเอดเดสครับแล้วก็งูโอเพนซอร์สครับข้อนี้ครับตัวที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็คือข้องงูครับตัวโอเพนซอร์สตัวนี้เป็นโปรแกรมนนนะะครัับตวี เป็นโปรแกรมที่ให้นะครับให้ source code นะครับตัวนี้ให้ source code ไปหมดเลยครับหมายความว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงตัวโปรแกรมนี้ยังไงก็ได้ครับให้เป็นของเราก็ได้นะครับแต่ว่าตัวอื่นๆใช้หมดเลยครับ ISP ตัวนี้ก็คือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตัวนี้เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะครับโปรโตคอลครับเป็นมาตรฐานในการสื่อสารนะตัวนี้มาตรฐาน การสื่อสารนะครับบริการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เกี่ยวข้อง1 0 0อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้ครับ IP address นั่นเองนะครับตัวนี้นะ IP address ครับเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับเป็นการระบุตำแหน่งที่ตั้งนะครับหรือเป็นหมายเลขประจำตัวครับบนเครือข่ายนั่นเองครับตัวนี้ก็เกี่ยวข้องนะครับข้อ59ครับข้อที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็คือข้องงงูครับ Open source เนาะเป็นตัวโปรแกรมครับตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะครับต่อไป60ครับ โดเมนเนมครับแบบ .com คือข้อใดครับก็ไก่ว่าบริษัทหรือองค์กรพาณิชย์ครับขอไข่ว่าองค์กรเอกชนไม่สแสวงหาผลกําไรครับข้อควายครับบอกว่าสถาบันการศรึกษาและงองูบอกว่าองค์กรทางทหารนะครับซึ่งครับข้อนี้นะข้อที่เป็น .com เนี่ยจะเป็นพวกบริษัทเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์แล้วก็ เป็นเอกชนนะครับตัวนี้นะหรือจะเป็นบุคคลก็ได้ครับเอกชนบุคคลต่างๆครับเราเนี่ยก็สามารถมีอีเมลเอ่อมีเว็บไซต์ของตัวเองได้ครับหรือมีโดเมนเนมของตัวเองได้เราก็ต้องไปจดในนามของ .com นะครับพวกนี้ก็จดได้เช่นเดียวกันนะนะครับเราไปจดเลยนะครับต่อไปครับไฮเปอร์ p e r t e x t ท r a n s f e r Protocoll ครับหรือ S.T.T.P นี่แหละครับเป็นโปรโตคอลหลักครับที่ใช้ในการสื่อสารอะไรครับ อย่างที่อธิบายไปข้อก่อนหน้านั้นครับตัว HTTP เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งครับที่เหมือนกันก็คือ HTTPS นั่นเองโดยตัวที่มี S เนี่ยจะเป็นตัวที่ปลอดภัยมากกว่าครับตัวนี้นะปลอดภัยมากกว่านะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยเป็นบริการครับเป็นบริการหรือเป็นมาตรฐานของโปรโตคอลที่อยู่ในโลกของ w ว r วด์เนั่นเองครับตอบข้อขอไข่นะครับสำหรับข้อ61นะนะครับต่อไปครับอ่าครับ .org ครับ แทนกลุ่มขององค์กรใดครับข้อนี้เขาก็ยังถามเกี่ยวกับโดเมนเนมอยู่นะครับว่าตัวโดเมนเนมที่เป็น .org เนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับองค์กรใดครับข้อนี้ครับเป็นองค์กรที่เรียกว่าไม่แสวงหาผลกําไรครับตอบข้องงูครับเป็นองค์กรนะครับหรือสมาคมต่างๆครับที่ดําเนินการโดยไม่แสวงหรือไม่หวังผลกําไรนั่นเองนะครับทีนี้ตัว .org เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ลักษณะเช่นเดียวกันครับโดย ตัว o.r.g เนี่ยเป็นโดเมนเนม2ระดับครับจะเป็น .o.r.g เลยแต่ถ้าเป็น3ระดับครับงันจะเป็น .o.r. .t.s อะไรประมาณนี้นะครับควรจะมีชื่ออะไรต่อท้ายครับมีชื่อประเทศนะถ้าเป็น3ระดับจะมีชื่อประเทศต่อท้ายเสมอนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับวิธีจำง่ายๆถ้ามีประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ครับมันจะเป็นโดเมนเนมแบบ3ระดับนะครับต่อไปครับ63ครับ ระบบชําระเงินครับผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ครับเรียกว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยการชําระเงินแบบออนไลน์เนาะทั้งหมดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องผ่านบัตรเครดิตนะอันนี้เป็นระบบาการชําระเงินนะครับชำระเงินออนไลน์เราอาจจะใช้วิธีการโอนก็ได้นะครับหรือวิธีการ ผ่านวอลเล็ตต่างๆหรือผ่านรูปแบบอื่นๆนที่เป็นการชำระแบบออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่า e-payment นะครับตัว e-payment ตัวนี้เป็นระบบการชำระเงินออนไลน์ทั้งหมดเนาะส่วนข้ออื่นๆไม่ใช่ครับ e-news ตัวนี้ก็เป็นการเกี่ยวกับข่าวสารขอข่ายบอกว่า e-learning ตัวนี้เป็นการเรียนออนไลน์ครับข้อควายครับ e-sourcing ตัวนี้ก็เป็นบริการาทรัพยากรต่างๆนะนะครับต่อไป64ครับข้อใดไม่ใช่การฝากไฟล์ไว้บ,บน c l าวครับ ตัวนี้เป็นบริการฝากไฟล์นะครับเหมือนกับข้อก่อนหน้านะครับข้อใดครับที่ไม่ใช่ก็ไก่บล็อกข้อไข่ดอกบล็อกครับข้อควายครับ o o g l e Drive งองูบิตทอร์เลนครับข้อที่ไม่ใช่เลยนะครับก็คือข้ององูครับตัวบิตทอร์เลนเนี่ยไม่ใช่บริการฝากไฟล์นะครับแต่ตัวนี้เป็นลักษณะของการแชร์ไฟล์ครับตัวนี้นะแชร์ไฟล์ครับแบบอะไรเอ่ยเพียทูเพียครับตัวนี้นะจำได้ไหมในเรื่องของรูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายนะครับที่เป็นแบบเพียทูเพียที่ ทุกเครื่องเท่าเทียมกันหมดครับตัวนี้เป็นการแชร์ครับเช่นเรามีไฟล์ครับเราอยากจะแชร์ให้คนอื่นเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เนี่ยเราก็ใช้การแชร์แบบบิทเชอร์เลครับเครื่องอื่นๆครับก็จะมาดาวน์โหลดไฟล์จากเราได้นะครับแต่ด้วยวิธีการข้ออื่นครับว่าจะเป็นบล็อกต่อบล็อกหรือ Google Drive ก็แล้วแต่ครับมันจะมีจุดศูนย์กลางครับที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยดังนั้นใครก็แล้วแต่ถ้าต้องการไฟล์ตัวนี้ครับจะต้องไปดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของเขาโดยตรงเลยครับ ก็คือถ้าใช้ Google Drive เราก็ต้องไปโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ Google Drive โดยตรงแต่ถ้าเป็นพวก BitTorrent เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ครับเอาอาจจะมีเครื่องเราครับที่กำลังแชร์ไฟอยู่เนี้ยนะครับเขาก็จะมาโหลดเราได้นะครับประมาณนี้นะครับ65ครับเซิร์ฟเวอร์ครับเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะครับก็เหมือนกับข้อที่ถามว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์คืออะไรครับตัวนี้ตอบข้อกไก่ครับเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสต์ตัวนี้ครับเราใช้คำเดียวกันได้ครับใช้เรียกแทนกันได้นะ มีความหมายเหมือนกันก็คือพื้นที่สําหรับจัดเก็บนะครับตัวนี้นะเป็นพื้นที่นะพื้นที่จัดเก็บนะจัดเก็บอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ครับบนโลกออนไลน์บนโลกที่แบบว่ามีการสื่อสารกันนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายนะครับทั้ง2ตัวเลยครับเรียกว่าอะไรก็ได้ครับจะเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ผิดจะโฮสต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อไปครับ66กครับการรับส่งอีเมลครับในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับต้องอาศัยโปรโตคอลที่ชื่อว่าอะไรครับ ข้อนี้ตอบข้องงูครับโปรโตคอล SMTP ครับตัวนี้เป็นโปรโตโคอลของอีเมลโดยเฉพาะและมีอีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัว POP ครับซึ่งเวอร์ชั่น3ครับอันนี้ก็จะเป็นอีเมลเหมือนกันครับเป็นโปรโตโคอลที่ใช้ในการสื่อสารในการรับและส่งอีเมลนะครับเช่นเดียวกันกับข้องงูเลยนะครับ โอเคครับข้อต่อไปครับข้อที่67ครับข้อกําหนดหรือกฎครับที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ครับเนเครือข่ายหมายถึงข้อใดครับ ข้อเนี้ยครับก็บอกว่ากฎครับหรือข้อกําหนดต่างๆนะครับที่ไว้สื่อสารกันครับในระบบเครือข่ายเนี่ยจริงๆแล้วครับข้อเนี้ยคือข้อขอขายครับคือเรียกว่าโปรโตคอลนะนะครับแต่เรื่องจากว่าโปรโตคอลเองมันมีหลายประเภทถูกไหมครับนี่ยที่ที่จากข้อผ่านๆมานะครับว่าจะมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าโปรโตคอลเนี่ยเอาไปใช้กับงานประเภทไหนถ้าเป็นเว็บก็จะเป็น http ครับ เป็นการโอนไฟล์ครับเป็นการโอนย้ายไฟล์ระหว่างเครื่อง client server ก็จะเป็น FTP นะครับเป็นการสื่อสารการระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแล้วพวกนี้ก็จะเป็น TCP/IP นะครับแต่ว่าข้อนี้ครับเขาถามแบบว่ากว้างๆครับก็จะเป็นเรื่องของโปรโตคอลนะนะครับต่อไปครับ68ครับ Internet Service Provider มีหน้าที่อะไรครับตัวนี้เขากำลังถามหาตัวที่ชื่อว่า ISP ครับหรือผู้ให้ครับผู้ให้บริการนะครับเครือข่าย นะครับอันนี้คือผู้ให้บริการเครือข่ายของเรานั่นเองครับโดยผู้ให้บริการเครือข่ายตัวนี้ครับก็จะมีหลายประเภทเนาะไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์นั่นเองนะครับทีนี้ตัวผู้ให้บริการเนี่ยนาที่หลักของเขาครับก็คือให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับดังนั้นข้อ68ครับตอบข้ององูนะครับ69ครับข้อใดครับไม่ใช่บริการอินเทอร์เน็ตครับกอไก่อีเมลขอไข่อีบุ๊กขอควายบล็อกครับงองูโซเชียลเน็ตเวิร์กครับ ข้อนี้ครับตอบข้อขอไข่นะครับตัวอ e ีบุ๊กจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ใช่การบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆอยู่ในระบบออฟไลน์ก็ได้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วตัวตัวอ e ีบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟล์ตะกลพวก pdf ก่อนนะครับก่อนที่จะแปลงให,ให้ไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับตัวนี้จึงไม่ใช่นะครับต่อไปครับ70ครับ ข้อใดครับกล่าวถึงนะครับลักษณะสําคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับหรือโซเชียลมีเดียได้ถูกต้องนะครับตัวเครือข่ายสังคมนะครับหรือโซเชียลมีเดียนะครับตัววัตถุประสงค์หลักๆแล้วนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือครับใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการเป็นหลักกันนะครับอันนี้คือจุดสําคัญของเขาครับนอกจากนั้นครับ ตัวโซเชียลมีเดียครับนอกจากติดต่อสื่อสารแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะมีประโยชน์อื่นๆครับที่แฝงมาด้วยกับคุณลักษณะนี้อีกมากมายนะครับและ7 1ครับเว็บบล็อกครับแตกต่างจากเครือข่ายสังคมอย่างไรครับซึ่งตัวเว็บบล็อกเนี่ยนะครับตัวมันมันมันจะไม่ได้เหมือนกับคือพวกเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับที่จะเน้นการติดต่อสื่อสารเป็นหลักนะครับ ตัวเว็บบล็อกเนี่ยจะเน้นการนําเสนอเรื่องราวครับนำเสนอข้อมูลเป็นหลักนะครับข้อนี้ครับตอบข้อกอไก่ครับตัวนี้จะใช้เขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ต้องการจะนําเสนอครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นกับเรื่องใดก็ตามซึ่งจะแตกต่างจากพวกโซเชียลมีเดียครับหรือสื่อสังคมออนไลน์ครับที่เขาจะเน้นในการคอนแทคกันสือ่อติดต่อสื่อสารกันเป็นหลักนะครับ โอเคครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ